ลามื้อนั่นมื้อหน้าคอยพบกันไหมมีพบแล้วก็มีจากแล้วก็หวังว่ามื้อหน้าจะได้พบกันไหมเป็นคำเบ้าที่ว่าเป็นจริงกันแล้วเนาะก็คือล่าสุดเนาะตามสัญญา FC จันทบุรีหรือว่าลาวโจต้า FC เนาะแซมลาวลีก1หรือว่าลีกสูงสุดของสปป.ลาว5สมัยก็ได้โหนขึ้นวงการบานเต้อีกครั้งนึงเนาะซึ่งก็จะเริ่มต้นลงแข่งขันในลาแซมลาวลีก2เพื่อเลื่อนสั้นขึ้นไปเล่นในลาวลีก1เพื่อหวังทวงความยิ่งใหญ่ในวงการบานเต้ลาวนะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงซึ่งมื้อนี้ก็มาพบทีมงานของเฮามื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งอีก1ลาวที่ว่าน่าสนใจก็คือทางด้าน FC จันทบุรีด้วยลาวโจต้า FC ที่ว่าหลายคนคุ้นหน้ากันดีเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ในลาวสโมสรเจ้าบุญทุ่มในลาวเฮาก็คือเป็นแซมลาวลีก1หรือว่าลีกสูงสุดของสปป.ลาว5สมัยเพิ่นก็เฮ็ดตามสัญญากันแล้วเนาะก็คือเพิ่นก็ได้ฮวนวงการบานเต้อีกครั้งนึงโดยการแจ้งเจตจำนงเข้าร่วมการแข่งขันบานเต้ลาวลีก2หรือว่านครหลวงวิจันทร์ลีก2เนาะซึ่งเพิ่นก็เลื่อนไปแข่งขันในอาทิตย์หน้าซึ่งพิเศษปีนี้เพิ่นก็ยังเปลี่ยนชื่อจากลาวลีก2มาเป็นโตโยต้านครหลวงลีก2เนาะซึ่งก็เป็นชื่อใหม่ของรายการนี้เนาะซึ่งก็มี12ทีมแจ้งเจตจำนงเข้าร่วมซึ่งก็หลายกว่าลาวลีก1อีกด้วยครับประกันความมันแน่นอนนะแน่นอนประเด็นที่สำคัญก็คือ FC จันทบุรีเนี่ยหรือว่าลาวโตต้า FC มันก็ขึ้นวงการอีกครั้งนึงแล้วก็จะมาเริ่มไล่ล่าแซมในลาวลีก2อีกครั้งนึงเพื่อรุ่นเดือนสั้นก็ล่าสุดทางสหพันธ์บานเต้นครหลวงจันทร์มันก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการในตอนแรงของวันที่27เมษายน2023นะก็มีการแข่งขันบานเต้โตต้านครหลวงลีก2ฤดูกาล2023ก็มี12ทีมเข้าร่วมแข่งขันก็มีเมืองฮาดยูไนเต็ดแซม9 HBT 941 SEC ยูไนเต็ด FC จันทบุรีมหาวิทยาลัย FC หรือมส. FC นะแล้วก็มี i Sport FC KMT FC STT FC KPS FC จันทร์ซี FCKingdom United และก็ Trinity FC นะที่ว่าแจ้งเจ็ดจำนงเข้าร่วมกับพิเศษสุดๆก็คือ FC จันทบุรีนะแซมลาวลีก5สมัยที่ว่าหลายๆคนรู้จักในนามของลาวโตต้า FC นะที่ว่าข้อแซมลีกสูงสุดของสปป.ลาวมาแล้ว5สมัยในอดีตก็คือญาติในแซมปี2015 2017 2018 2019และก็2020นะและก็ยังข้อที่2ในถึง2ปีก็คือ2014 2016น้องนางก็ยังข้อแซมในรายการสิงคันสะพานบานเต้แห่งซาลาวก็คือข้อแซมในปี2019และข้ออันดับ2ในปี2014นั่นเองก่อนที่ว่าน่าเสียดายสุดๆมาถึงปี2021สโมสรดังกล่าวก็ได้มีการประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากว่าเหตุผลของเพิ่นกับบริหารรวมในลาวลีก1เลยถอนตัวกันไปแต่เพิ่นก็มีการประกาศว่าจะหวนคืนในมื้อใดมื้อหนึ่งที่ว่ามีความพร้อมนะเพิ่นจะหวนคืนมาจนล่าสุดถึงปี2023ทาง FC จันทบุรีก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการหวนขึ้นมาแข่งขันในวงการบานเต้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนก็จะต้องเริ่มแข่งขันตั้งแต่ลาวลีก2ตามระเบียบของสหพันธ์บานเต้แห่งซาลาวมีการประกาศออกมาเพื่อว่าต้องรุ่นเป็นแซมเพื่อโอกาสเลื่อนสั้นขึ้นมาเล่นในลาวลีก1ในปีต่อๆไปก็แล้วกันต้องติดตามกันลงมาในลาวลีก2FC จันทบุรีจะสร้างเซอร์ไพรส์ยังให้กับแฟนบานลาวเฮาเนาะจะสามารถสู้กับผู้แข่งได้แนวใดจะมีนักเตะโดดเด่นกันขนาดไหนก็ต้องไปติดตามในสนามนะเดี๋ยวไปเบิ่งเงินใครการแข่งขันลาวลีก2ที่นครหลวงจันทร์กันเนี่ยก็คือเพิ่นก็มีการกำหนดมาตรฐานกีฬาน่ะก็คืออายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปและก็บ่ให้เกิน25ปีเนาะส่วนมาในกรณีสโมสรที่ว่ามีนักเตะทีมชาติที่ว่าติดทีมชาติปี2022 2023นะแต่อายุ16ปีจนฮอดทีมชาติสุดใหญ่แม่นให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันเพียง3คนน่ะอีกสิ่งนึงที่พิเศษสุดๆในปีนี้ลาวลีก2มันบ่อนุญาตให้กับนักเตะที่ว่าเป็นต่างประเทศมาแข่งขันเนาะเพราะว่าเพิ่นจะให้โอกาสนักเตะลาวทั้งหมดกันเลยที่มาแข่งขันในลาวลีก2อยู่ที่นครหลวงจันทร์ซึ่งว่าตารางการแข่งขันลาวลีก2อยู่ที่นครหลวงจันทร์เพิ่นก็มีการประกาศออกมากันแล้วแต่ว่าเพิ่นจะเลื่อนไปแข่งขันในอาทิตย์หน้าเนาะเนื่องจากว่าที่นี่เพิ่นบ่มีความพร้อมจะจัดแข่งขันเพิ่นจะมีการบูรณะสนามกันก่อนซึ่งว่าตารางที่ก่อนหน้านี้เพิ่นก็ออกมาก็มีดังนี้ก็แน่นอนว่าเขาจะมีการอัปเดตการแข่งขันให้เป็นประจำก็แล้วกันนะแต่สุดท้ายก็จะลืมกดได้กด Subscribe เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันแน่เด้อ